ว่าจะสู้กันแล้วเว้ยว่าต้องห้ามแล้วล่ะขึ้นอีกมะลิไปทำอะไรในห้องเก็บของเขาขึ้นอีกตอนนี้เราอยู่พัทยานะครับอยู่ที่ตลาดน้ำสี่ภาคนะครับก็พาครอบครัวครับพี่เอ็กมาเที่ยวแล้วก็อยากจะมอบอะไรเรียกว่าเล็กๆน้อยๆคืนให้กับมะลิคือมะลิเหนื่อยเยอะมากแล้วกับการช่วยเราเลี้ยงลูกนะฮะวันนี้เราอยากจะสปอยมะลินิดหน่อยพามะลิมาสปาพามะลิมากินอยากกินอะไรก็กินหน้าเราเลยสุดท้ายอยากกินอะไรก็ได้กินก็จะคล้ายๆบังคับแหละนิดนึงแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วมะลิก็น่าจะแฮปปี้พาพี่มะลิมาเที่ยวจะโอเคไหมโอเคนะคะได้ซึ่งมะลิยังไม่รู้ว่าชิปไลน์คืออะไรเราจะไปอธิบายให้มะลิฟังตอนที่เราจ่ายตังค์แล้วแล้วต้องลงไปแล้วนะครับลองดูไปไปไม่กลัวใช่ไหมไม่กลัวหรอกมะลิอ่ะไม่กลัวอะไรอยู่แล้วไม่กลัวแต่กลัวชิปรับน้ำหนักได้เยอะสุดเท่าไหร่ครับได้เป็นร้อยเนี่ยมันอาจจะสมได้จริงมะลิครับโอ้พี่พูดไม่ให้ความมั่นใจเขาเลยทุกอย่างต้องมาด้วยเสียงหัวเราะก่อนนะครับดีนะมะลิขึ้นอีกมะลิไปทำอะไรในห้องเก็บของเขาขึ้นอีก
ตกก็น้ำอ่ะแต่ไม่ตกอยู่แล้วพี่เอ็กเกาะกับมะลิไปยังได้เลยยังมีแต่พอไปถึงตรงปลายเขาจะตัดจุ๊บแล้วมะลิแล้วพร้อมยังไปนะตลอดทางสนุกไหมมาเลยน่ากลัวน่ากลัวกลัวแล้วเนี่ยน่าสนุกมากกว่าไปกลับเลยหัวเราะรู้สึกยังไงบ้างตุ้งหัวใจเต้นจริงเหรอแล้วทำไมถึงต้องหัวเราะขนาดนั้นอ่ะเอาอีกไหมให้เล่นหน่อยอีกไหมรอครั้งเดียวในชีวิตหัวเราะขนาดนั้นไม่ชอบหรอชอบจะขนาดไหนตลาดน้ำสี่ภาคนะครับที่พัทยานะครับใครผ่านมาแถวนี้คิดว่าเข้ามาดีหรือเปล่านะจะน่าเบื่อหรือเปล่ามีแค่อาหารกินอย่างเดียวหรือเปล่าคิดผิดคุณเข้ามาที่นี่แล้วคุณจะได้สำลักความสุขนะครับถ้าคุณดูจากคลิปนี้เป็นตัวอย่างนะครับผมเรียกว่าขำจนมือจะขำได้สำลักเสียงหัวเราะด้วยนี่เราขนาดเราเดินอยู่แค่ครึ่งทางเองนะใช่ยังได้อะไรมากคือมากมายสนุกจนแบบไม่ไหวละกลับดีกว่ากลับดีกว่าเปล่าไม่ใช่เพื่อนรออยู่สวยไหมวันนี้ดูผอมก็มีการดินทัชนิดหน่อยแข่งเสืออะไรมันเนียนเนี่ยสนุกไหมวันนี้สนุกเมื่อกี้บอกว่าหัวร้อนจนอะไรนะสมองหัวร้อนจนสมองไม่ได้หมดมาลีเป็นอะไรมาลีพูดซิว่าถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กดซับสไครบ์โอเค